สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะแต่ผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้ครับจะเป็นเทมเพลตกรอบคลิปวิดีโอแบบนี้เลยครับจะสวยๆน่ารักแบบนี้เลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนๆเห็นที่เป็นกรอบคลิปเนี่ยยังสามารถปรับแต่งได้เองเลยครับแล้วก็รูปพื้นหลังเนี่ยยังสามารถเปลี่ยนได้เองอย่างง่ายเลยครับในไฟล์เทมเพลตตัวนี้ครับปรับแต่งได้เยอะมากๆเลยครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้ครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูครับว่ามันปรับแต่งยังไงมันใช้งานยังไงมันปรับอะไรได้บ้างครับไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับสำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวเราะแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับอันดับแรกนะครับมาถึงให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้มาก่อนครับลิงก์ดาวน์โหลดครับจะอยู่ที่ใต้คลิปนี้ครับดาวน์โหลดให้เรียบร้อยครับแล้วก็ทำการแตกไฟล์ครับอย่างนี้นะแล้วก็รหัสผ่านมาใส่ครับรหัสผ่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมจอนะเพื่อนๆก็เอารหัสเนี่ยมาใส่ในนี้กดตกลงแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้ในตัวนี้ครับจะมีอยู่2ไฟล์นะ2ไฟล์เนี่ยผมจะอธิบายอย่างนี้แล้วกันก็คือไอไฟล์ตัวนี้เนี่ยที่ไม่ได้มีวงเล็บเหมือนตัวบนนะครับตัวบนเนี่ยมันจะวงเล็บ2021บวกนั่นหมายความว่ามันจะใช้ได้กับโปรแกรม Premiere Pro เวอร์ชัน2021ขึ้นไปนะครับเวอร์ชัน2021ขึ้นไปแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีวงเล็บอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าตัวนี้เนี่ยมันจะใช้ได้ตั้งแต่โปรแกรม Premiere Pro เวอร์ชัน2019ขึ้นไปแต่ตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมันจะน้อยกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยที่เป็น2021ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันให้เราเปลี่ยนรูปได้อย่างง่ายนะครับผมเลยทำแยกนะถ้าเกิดใครใช้โปรแกรมที่เป็น Premiere Pro 2021ขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะเอาไฟล์นี้เข้าไปไฟล์เดียวก็ได้หรือใครจะเอาเข้าไป2ไฟล์ก็ได้นะถ้าเกิดคนที่เป็นโปรแกรม Premiere Pro 2021ขึ้นไปนะครับจะเอาเข้า2ไฟล์เลยก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ไฟล์ตัวนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันการใช้งานเยอะกว่าแต่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทั้งหมดนะแล้วก็ถ้าเกิดใครใช้โปรแกรมที่ต่ำกว่า2021เนี่ยให้เพื่อนใช้ไฟล์ตัวล่างครับเพราะว่าไฟล์ตัวบนเนี่ยไม่น่าจะลากเข้าโปรแกรมได้นะก็ถ้าเกิดใครใช้ต่ำกว่า2021เนี่ยให้ใช้ไฟล์ล่างครับตั้งแต่2020 2019อะไรเงี้ยใช้ไฟล์ล่างแต่เดี๋ยวผมจะไปเปิดในโปรแกรม Premiere Pro 2021แล้วเดี๋ยวผมจะลากเข้าไปทั้ง2ตัวให้เพื่อนๆดูเลยนี่แหละไปที่โปรแกรม Premiere Pro เลยนะมาที่โปรแกรม Premiere Pro นะครับให้เพื่อนๆหาแท็บกราฟิกด้านบนนะครับหาคำว่ากราฟิกนะแล้วเปิดขึ้นมาเลยนะแล้วมันก็จะเด้ง Essential Graphic มานะให้เพื่อนลากไฟล์ที่เรามีเนี่ยทั้ง2ไฟล์หรือเพื่อนๆลากไฟล์เดียวก็ได้นะแต่เดี๋ยวผมเนี่ยจะลากทั้ง2ไฟล์เพราะว่าผมจะต้องมาอธิบายทั้ง2ไฟล์นะแต่สำหรับเพื่อนๆเนี่ยดูที่โปรแกรมตัวเองก่อนนะว่าเวอร์ชันไหนถ้าเกิดเวอร์ชันต่ำกว่า2021นะให้ใช้ไฟล์นี้ถ้าเกิดเวอร์ชันของเพื่อนๆเนี่ย2021ขึ้นไปหรือ2022เนี่ยให้ใช้ไฟล์นี้นะผมเขียนไว้อยู่อย่างนี้นะเพื่อนๆลากแค่ไฟล์เดียวก็พอนะแต่ถ้าเกิดใครใช้โปรแกรมที่2021ขึ้นไปเนี่ยใช้แค่ไฟล์บนไฟล์เดียวนั่นแหละเพราะว่าไฟล์นี้เนี่ยฟังก์ชันมันจะเยอะกว่าแต่สำหรับผมจะลากเข้าไปทั้ง2ไฟล์นะแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะว่าต่างกันยังไงนะลากเข้ามาอย่างนี้เลยครับรอกระพริบนิดนึงปึ๊บมาแล้วก็เลื่อนหาครับมันจะชื่อคำว่าเฟรมนี่ครับเฟรม V6 ก็ถ้าเกิดของเพื่อนๆลากก็คงเป็นแค่ไฟล์เดียวนะแต่ผมลากเข้ามา2ไฟล์เดี๋ยวผม Copy วิดีโอก่อนวิธีการใช้งานก็คือลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราได้เลยนะเดี๋ยวผมจะลากตัวที่เป็น2021ขึ้นมาก่อนตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันต่ำกว่า2021ครับสำหรับคนที่ลากลงมาแล้วเนี่ยแล้วดูเหมือนมันไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดโปรเจกต์ของเพื่อนๆเนี่ยลากลงมาที่โปรเจกต์1080นะครับมันจะมองไม่เห็นอะไรเพราะว่าไฟล์ที่ผมทำมาเนี่ยมันใหญ่กว่า1080ใช่ไหมไฟล์ที่ผมทำมาเนี่ยมันเป็นขนาด 4K เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆลากไฟล์ 4K ลงที่ไทม์ไลน์1080เนี่ยให้เพื่อนๆทำการย่อไฟล์เทมเพลตก่อนนะเพราะว่าไฟล์เทมเพลตผมเนี่ยมันใหญ่กว่างานที่เพื่อนๆตัดเยอะมันเลยกว้างออกเลยมองไม่เห็นอะไรของกรอบวิดีโอเลยใช่ไหมอันดับแรกเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆใช้โปรเจกต์ที่1080ลากลงมาที่ไทม์ไลน์แบบนี้แล้วให้เพื่อนๆทำการคลิกขวาเลือกคำว่า set to frame size นี่ครับกรอบมาทันทีอีกตัวหนึ่งด้วยครับคลิกขวาเลือกคำว่า set to frame size แค่นี้ครับกรอบมาทันทีสำหรับไฟล์ที่เป็น2021บวกเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีรูปขึ้นมาเป็นแบ็กกราวด์ใช่ไหมไออันนี้แหละมันเป็นฟังก์ชันที่มันแตกต่างจากไฟล์โปรเจกต์ที่เป็นแบบนี้ เดี๋ยวผมจะอธิบายตัวที่เป็น2021ก่อนแล้วกันนะก็คือตัวนี้เนี่ยแหละที่เป็น2021บวกสำหรับคนที่ใช้โปรแกรม2021ขึ้นไปผมจะอธิบายนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวหนึ่งนะว่ามันจะต้องใช้งานยังไงมันจะปรับยังไงอันดับแรกเลยเนี่ยคนที่ใช้โปรแกรม2021ขึ้นไปครับไฟล์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนรูปได้เองอย่างง่ายเลยนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นแบ็กกราวด์ที่แบบเป็นกราฟิกอะไรเงี้ยเพื่อนๆกดที่ตัวไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยแล้วมันจะเด้งมาที่แท็บ Edit ใช่ไหมตรงนี้เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันการเปลี่ยนรูปแบ็กกราวด์แบบง่ายเลยนะเพื่อนๆดูวิธีการเปลี่ยนรูปนะเดี๋ยวผมจะเปิดรูปขึ้นมาสักรูปหนึ่งสมมุติผมจะเอารูปนี้สีเหลืองๆเนี่ยจะเอามาให้เป็นแบ็กกราวด์ของกรอบคลิปตัวนี้ใช่ไหมทำได้อย่างง่ายเลยนะให้เพื่อนๆครับทำการลากรูปตัวนี้เนี่ยลากตัวนี้นะไฟล์นี้นะลากมาใส่ในช่องที่เปลี่ยนรูปตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแท็บ Edit ทั้งหมดเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนรูปลากรูปมาใส่ในนี้ได้อย่างง่ายเลยนะเพื่อนๆดูนะผมจะลากอย่างนี้เลยลากมาอย่างนี้เห็นไหมลากมาใส่ตรงนี้เลยนะตอนนี้กดเมาส์ค้างอยู่นะครับลากมาใส่ในนี้ปุ๊บรอนี่ครับแค่นี้เปลี่ยนทันทีเลยเห็นไหมแค่นี้เลยง่ายมากๆแล้วก็เราอยากเปลี่ยนรูปไหนอีกสมมุติเป็นรูปสีเขียวอันนี้ลากมาใส่เห็นไหมแค่นี้เองครับเปลี่ยนง่ายมากอันนี้สำหรับตัวไฟล์เทมเพลตที่เป็น2021ขึ้นไปนะถ้าเกิดเป็นโปรแกรมที่ต่ำกว่า2021เนี่ยจะทำแบบนี้ไม่ได้นะเพื่อนๆจะต้องทำอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาบอกแล้วกันว่าทำแบบไหนแต่มันค่อนข้างวุ่นวายกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเปลี่ยนเป็นรูปแบ็กกราวด์แบบนี้นะทำได้เหมือนกันแต่มันจะวุ่นวายกว่ามันต้องทำหลายแบบนะแต่ตัวนี้เนี่ยสำหรับโปรแกรมที่เป็น2021ขึ้นไปจะเปลี่ยนได้อย่างง่ายเลยนะเพื่อนๆลากรูปแบ็กกราวด์ที่อยากจะให้มันเป็นขอบเนี่ยให้มันเป็นกรอบอย่างนี้เนี่ยลากมาใส่แค่นี้เองเดี๋ยวผมลองดูรูปอื่นลองรูปนี้ลากมาใส่แค่นี้นี่ครับเปลี่ยนแล้วไอ้รูปของเราเนี่ยมันยังแบบปรับได้ตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนการตั้งค่าของรูปนะไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยมันเป็นของตัวโปรแกรมเนี่ยมันสร้างขึ้นมาให้นะเดี๋ยวผมลองปรับดูดิมันจะปรับได้ไหมเห็นไหมมันก็ปรับย่อขยายได้แต่ค่าเริ่มต้นนะถ้าเกิดเราลากรูปมาใส่เนี่ยมันจะปรับให้ฟิตพอดีกับตัวไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆลากรูปอะไรมาก็ช่างมันจะปรับให้พอดีลองดูรูปนี้นี่ครับเห็นไหมสวยงามแต่ผมว่ารูปเมื่อกี้นี้เนี่ยมันเข้ากับคลิปวิดีโอของผมดีมันสีเดียวกับชุดผู้หญิงคนนี้ในรูปนะมันก็สีเดียวกันสวยงามก็จะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบง่ายอันนี้เป็นการเปลี่ยนรูปแบ็กกราวด์นะก็ประมาณนี้สำหรับการเปลี่ยนรูปแล้วก็เรามาดูที่ฟังก์ชันอื่นถัดลงมาเนี่ยตรงนี้จะมี4เส้นนะ4เส้นก็คือไอเส้นสีขาวเนี่ยจะเป็นเส้นกรอบมันนั่นแหละเพื่อนๆก็เปลี่ยนได้นะถ้าเกิดใครอยากได้สีอื่นลองดูนี่ครับเป็นไงสวยงามหรืออยากจะได้ให้มันอ่อนๆกว่านี้หน่อยนึงประมาณนี้ผมจะใช้สีนี้แล้วกันแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีติ๊กคำว่าแบ็กกราวด์กับเส้นขอบเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากได้อะไรสักอย่างเนี่ยสมมุติไม่อยากได้แบ็กกราวด์เราก็ติ๊กแบ็กกราวด์ออกไม่อยากได้เส้นขอบแล้วก็ติ๊กเส้นขอบออกเปิดแบ็กกราวด์อะไรอย่างนี้นะแค่นี้มันก็จะเป็นขอบแต่ไอขอบนี้เนี่ยมันจะมีลูกเล่นคือมันจะแบบมันจะมีลูกเล่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยขอบเนี่ยมันจะยุกยิกยุกยิกยุกยิกไปเรื่อยๆนะมันไม่ได้อยู่นิ่งๆนะขอบมันอะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมขอบมันจะยุกยิกยุกยิกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดเส้นขอบไปด้วยเนี่ยมันก็จะยุกยิกยุกยิกตามกันอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีลูกเล่นอย่างนี้ไปด้วยนะมันไม่ได้แบบอยู่นิ่งๆนะถ้าเกิดอยู่นิ่งๆเนี่ยผมทำภาพนิ่งให้เพื่อนๆโหลดไปก็ได้ใช่ป่ะอันนี้เป็นไฟล์เทมเพลตที่มันเป็นเคลื่อนไหว motion graphic นะมันต้องเคลื่อนไหวเพราะมันต้องมีลูกเล่นถ้าเกิดไม่มีลูกเล่นยุกยิกยุกยิกอย่างนี้เนี่ยผมจะต้องทำเป็นเทมเพลตทำไมใช่ไหมผมก็ทำเป็นไฟล์ภาพนิ่งให้เพื่อนๆโหลดไปก็หมดเรื่องแล้วใช่ไหมแต่อันนี้ที่ทำออกมาเป็นไฟล์เทมเพลตเนี่ยเพราะว่ามันยุกยิกยุกยิกมันมีลูกเล่นนี่แหละแล้วก็ถัดลงมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเขียนว่าขนาดเส้นกรอบลองเลื่อนดูครับนี่ครับขนาดเส้นกรอบใครอยากได้หนาๆอย่างเงี้ยก็ลองปรับกันดูลองเพลย์ดูหนาๆเนี่ยมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะแต่เพื่อนๆจะเห็นขอบมันเนี่ยขอบมันใช่ไหมมันสามารถปรับได้หมดนะเดี๋ยวผมจะมาปรับให้ดูเราปรับไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ขนาดกรอบเส้นกับขนาดกรอบเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะขนาดกรอบเส้นเนี่ยมันหมายถึงว่าไอ้เส้นกรอบตรงนี้เนี่ยเส้นกรอบสีเหลืองๆที่ผมปรับอยู่เนี่ยมันสามารถปรับขนาดได้แล้วก็ขนาดกรอบเนี่ยก็คือขนาดกรอบที่เป็นรูปแบ็กกราวด์เนี่ยที่มันถูกตัดอยู่เนี่ยด้านในเนี่ยมันก็สามารถปรับได้เราลองมาปรับดูขนาดกรอบเส้นนี่ครับเป็นไงนี่ครับเป็นไงปรับจะปรับทรงไหนก็ปรับแล้วก็ขนาดกรอบเนี่ยเราก็ปรับไปนี่เป็นไงจริงๆเนี่ยมันสามารถปรับยังไงก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากปรับให้มันแบบให้ไอ้เส้นขอบนี้เนี่ย มันพอดีกับกรอบที่เป็นรูปภาพของเราก็สามารถปรับได้ก็คือปรับให้มันเป็นตัวเลขเดียวกันหรือใกล้เคียงก็ได้นะเพราะว่าเส้นหนานี้เนี่ยมันก็กินขอบพอดีเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะว่าจะปรับยังไงนี่ครับเห็นไหมให้ไอเส้นขอบนี้เนี่ยมันพอดีกับกรอบนี้เลยก็ได้มันก็จะเหมือนกับแบบไอคลิปวิดีโอของเราเนี่ยมันเป็นขอบนี้พอดีลองเพลย์ดูมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่เห็นไหมสามารถปรับได้หมดหรือถ้าเกิดใครแบบไม่ได้อยากให้มันตรงกันเนี่ยเราปรับให้มันเหลื่อมๆกันอย่างเงี้ยมันก็โอเคสำหรับบางคนที่ชอบผมถึงทำให้เพื่อนๆแยกแบบแยกเส้นขอบกับแยกกรอบเนี่ยให้มันสามารถปรับได้อิสระจากกันนะไม่งั้นผมทำให้มันเป็นตัวเลขเดียวกันก็ได้นะก็คือลิงก์กันเนี่ยสองอันแต่ผมไม่ได้ลิงก์กันนะบางคนเนี่ยอยากจะปรับให้มันอิสระจากกันเนี่ยก็สามารถปรับได้ปรับให้มันแบบให้มันเหลื่อมกันหน่อยอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยชอบให้มันเหลื่อมๆกันหน่อยมันก็สวยนะเดี๋ยวผมลองปรับอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆดูบางคนชอบให้มันเหลื่อมๆไม่ได้ให้เส้นขอบมันกินจนพอดีเนี่ยอย่างเงี้ยก็สวยเห็นไหมมันก็จะดูแบบดูเหลื่อมๆกันอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดใครอยากให้ไอ้เส้นขอบสีเหลืองๆเนี่ยมันพอดีกับกรอบก็ได้เราก็ลองปรับกันดูอย่างเงี้ยเห็นไหมแค่นี้เองสวยงามเลยสวยเลยนี่เป็นไงประมาณนี้สำหรับขนาดแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีคำว่าความโค้งนะครับความโค้งตอนนี้มันศูนย์อยู่เนี่ยมันเลยเหลี่ยมใช่ไหมลองปรับดูนี่ครับความโค้งเห็นไหมปรับได้โค้งขนาดนี้เลยเพื่อนๆคิดดูดิเจ๋งขนาดไหนลองเพลย์ดูหรือใครอยากให้มันแบบมุมมันแบบโค้งๆนิดๆอย่างเงี้ยก็ได้ลองปรับกันดูได้หมดเลยนะนี่ความโค้งปรับได้เยอะมากลองปรับดูแล้วก็ความเฉียงเนี่ยความเฉียงเห็นไหมมันสามารถปรับได้เนี่ยความเฉียงใครแบบอยากให้มันเฉียงนิดๆอย่างเงี้ยเหลี่ยมไปเลยอย่างงี้เป็นไงสวยงามแล้วก็เวฟไฮเวฟวิดเวฟสปีดเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของลูกเล่นแล้วนะมันจะเป็นส่วนของลูกเล่นเวฟไฮเนี่ยมันจะเป็นความสูงของตัวคลื่นที่มันจะยุกยิกอยู่ถ้าเกิดเพื่อนๆเคยใช้เอฟเฟกต์เวฟวาร์ปเนี่ยก็จะคือตัวเดียวกันนั่นแหละเนี่ยครับมันคือความสูงของเอฟเฟกต์ทำให้มันยุกยิกเนี่ยแหละประมาณนี้เวฟวิดมันก็คือความกว้างถ้าเกิดปรับไปขวาสุดเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบคลื่นมันก็จะแบบกว้างๆมันเป็นความกว้างของคลื่นนั่นแหละแล้วก็ไอเวฟไฮเนี่ยเป็นความสูงของคลื่นเนี่ยก็คือเนี่ยครับคลื่นมันคือคลื่นอย่างเงี้ยเหมือนชื่อมันเวฟประมาณนี้แล้วก็ลองปรับกันดูครับแล้วก็เวฟสปีดไอเวฟสปีดเนี่ยมันคือความเร็วของคลื่นใช่ไหมมันถ้าเกิดเพื่อนๆปรับเยอะเนี่ยมันก็แบบเร็วถ้าเกิดปรับเวฟสปีดน้อยมันก็ช้าประมาณนั้นแล้วก็ไอตรงคำว่าเฟดออฟเซตเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีไว้เพื่อที่จะบอกไงดีไอเฟดออฟเซตเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆปรับไปเนี่ยค่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นศูนย์ใช่ไหมทั้ง2เนี่ยมันจะมีกรอบกับกรอบสีเหลืองๆเนี่ยที่เป็นเส้นขอบเนี่ยกับตัวที่เป็นกรอบที่เป็นพื้นหลังแบ็กกราวด์เนี่ยที่เป็นรูปภาพที่มันเป็นกรอบอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวผมปรับอย่างนี้ให้ดูตอนนี้เนี่ยเวลาถ้าเกิดเราเพย์เนี่ยคลื่นเนี่ยมันจะไปพร้อมกันทั้งกรอบนี้กับกรอบเส้นขอบมันจะไปพร้อมกันนะอันเนี้ยมันจะไปพร้อมกันเพื่อนๆลองสังเกตดูถ้าเกิดเราวางตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมันก็จะไปเหมือนเป็นตัวเดียวกันเลยมันเป็นตัวเดียวกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราวางพอดีขอบเนี่ยมันก็จะเพย์แล้วมันก็จะไปเหมือนกันทั้งหมดเห็นไหมมันจะไปพร้อมกันไอ้คำว่าเฟดออฟเซตเนี่ยมันเหมือนเป็นการทำให้2อันเนี่ยมันเหลื่อมกันอันนี้มันก็เป็นลูกเล่นอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างโอเคผมเลยใส่มานะเฟดออฟเซตถ้าเกิดปรับออกเนี่ยมันจะไม่ได้ไปพร้อมกันแล้วสมมุติลองดูนะเดี๋ยวผมจะปรับให้ไอ้ขอบนี้เข้ามาด้านในขอบนี้เข้ามาด้านในบางคนเนี่ยชอบให้มันแบบให้มันเหลื่อมกันเนี่ยมันก็จะยุกยิกคนละทีกันเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตดูนี่ครับไอ้ขอบที่เป็นกรอบรูปภาพเนี่ยกับขอบเส้นขอบเนี่ยคลื่นมันเนี่ยมันไปกันคนละทีแล้วนะเนี่ยลองสังเกตดูนะเห็นไหมคลื่นมันไปกันคนละทีเพราะว่าเราปรับออฟเซตมันเราปรับให้มันเหลื่อมกัน มันไม่ได้ไปพร้อมกันบางคนเนี่ยชอบแบบนี้ผมคิดว่ามันก็เจ๋งดีที่มันจะไม่ได้ไปพร้อมกันผมเลยใส่ฟังก์ชันนี้มาให้เพื่อนๆเปลี่ยนนี่ครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นสีขาวปรับเส้นขอบเล็กๆแล้วเดี๋ยวปรับความเฉียงเหลือศูนย์ให้เพื่อนๆเห็นแบบชัดๆเห็นนะลองดูเนี่ยเส้นเนี่ยมันไม่ตรงกันกับขอบตัวนี้ละเห็นนะอันนี้แหละมันคือ offset อย่างที่ผมบอกเนี่ยมันคือ offset ให้มันเหลื่อมกันนั่นแหละหรือบางทีเนี่ยเราปรับให้มันอย่างเงี้ยให้มันพอดีกันกรอบให้มันพอดีกันแต่เวลาเส้นมันเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวไม่พร้อมกันลองดูประมาณนี้มันจะแบบยุกยิกยุกยิกยุกยิกแต่เส้นเนี่ยมันจะไม่ได้ไปด้วยกันนี่ลองดูมันอาจจะต่างกันไม่มากเพราะว่าเวฟไฮกับเวฟวิดเนี่ยมันไม่ได้สูงมากแต่ถ้าเกิดเวฟวิดเนี่ยสูงมากเนี่ยเห็นไหมมันจะเริ่มเห็นความต่างเยอะลองปรับออฟเซตให้มันเหลื่อมกันเยอะๆนี่ครับเห็นไหมความเหลื่อมกันอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันเหลื่อมกันละอันนี้คือแล้วแต่บางคนอยากจะปรับยังไงอันนี้คือผมปรับให้เห็นภาพเฉยๆนะแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรับเวฟไฮสูงขนาดนี้ปรับให้เห็นภาพเฉยๆว่าไอออฟเซตเนี่ยมันคืออะไรแต่ค่าเริ่มต้นมาเนี่ยมันจะเป็นค่าเดียวกันนะทั้ง2กรอบนะสองกรอบมันจะเป็นประมาณนี้ก็ลองปรับแต่งกันดูแล้วก็โพสไลท์ไทม์เนี่ยมันเหมือนเป็นการปรับค่าลดให้มันยุกยิกยุกยิกยุกยิกถ้าเกิดโพสไลท์ไทม์มันเหมือนทำให้ภาพมันเฟรมเรทมันน้อยลงเนี่ยตอนนี้มันแค่6เฟรมถ้าเกิดเพื่อนๆปรับยิ่งน้อยเนี่ยมันก็จะกระตุกค้างนานขึ้นผมอธิบายไม่ถูกเพื่อนๆลองปรับกันได้สมมุติถ้าเกิดค่าตัวเลขตรงโพสไลท์ไทม์เนี่ยมันเท่ากับ25หรือ30เนี่ยมันก็จะลื่นปกติลอง25ดูเนี่ยครับถ้าเกิดปรับ25เนี่ยมันก็จะลื่นไหลมันก็จะลื่นไหลตามปกติของมันนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเราปรับค่าให้มันน้อยลงเนี่ยมันจะมีแบบความแบบกึกกักกึกกักกึกกักอย่างเงี้ยมันจะแบบดุกดิกดุกดิกอย่างเงี้ยมันจะดูดีกว่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้คือแล้วแต่เพื่อนๆสามารถปรับได้นะสามารถปรับกันได้ก็แล้วแต่ความชอบนะเพราะว่ามันปรับได้เยอะมากๆรูปแบบในเวอร์ชันนี้นะผมคิดว่าแบบมันเจ๋งมากอะในตัวนี้นะมันแบบมันปรับได้ง่ายแล้วมันก็ปรับได้เยอะละเอียดปรับได้หลายอย่างเอาไปลองใช้กันได้นะสำหรับเทมเพลตตัวนี้นะคือถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าใช้งานตัวนี้แล้วเนี่ยแล้วมันแบบมันหน่วงมันกระตุกมันอะไรอย่างนี้นะเพื่อนๆปรับแต่งให้เรียบร้อยนะแล้วทำการ Export ออกไปนะ Export ออกมาเป็นแบบเป็นไฟล์วิดีโอไม่มีพื้นหลังอะผมเคยทำคลิปสอนไปแล้วนะถ้าเกิดใครคิดว่ามันหน่วงนะเพื่อนๆ Export ไปแบบนั้นนะเวลาใช้งานเนี่ยไฟล์ MOV มันจะได้ลื่นกว่านะอันนี้สำหรับตัวไฟล์ที่เป็น2021ขึ้นไปนะอันนี้สำหรับโปรแกรม2021ขึ้นไปแล้วก็สำหรับบางคนเนี่ยที่ยังใช้โปรแกรม2019หรือ2020อยู่เนี่ยก็ต้องใช้ไฟล์ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยความแตกต่างคือมันไม่มีให้เปลี่ยนรูปใช่ไหมมันไม่มีให้เพื่อนๆเปลี่ยนรูปได้เพราะว่าโปรแกรมตัวนั้นเนี่ยมันยังไม่มีฟังก์ชันเปลี่ยนรูปนะเพื่อนๆก็ต้องใช้แบบนี้ซึ่งแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีสีเส้นกับสีแบ็กกราวด์อย่างเงี้ยสีแบ็กกราวด์ใครอยากเปลี่ยนสียังไงเนี่ยลองเปลี่ยนดูเห็นไหมก็มันก็เปลี่ยนได้ประมาณนี้แต่นะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากปรับแบบตัวเมื่อกี้นี้นะก็สามารถทำได้จริงๆก็ทำได้นั่นแหละแต่มันจะค่อนข้างยุ่งยากกว่าสักนิดนึงนะแต่ทำได้เดี๋ยวผมบอกเลยละกันก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะทำนะตรงนี้เนี่ยผมมีแบ็กกราวด์กับเส้นขอบคือส่วนอื่นๆเนี่ยของตัวการปรับตั้งค่าตัวนี้กับตัวที่เป็นโปรแกรม2021เนี่ยปรับเหมือนกันทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นขนาดขอบเส้นกรอบความโค้งความเฉียงเวฟต่างๆเนี่ยปรับเหมือนกันทั้งหมดแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นแบ็กกราวด์กับเส้นขอบสามารถเปิดปิดแยกจากกันได้ตรงส่วนนี้เนี่ยแหละมันจะเป็นการปรับตั้งค่าที่จะใส่แบ็กกราวด์แบบเป็นรูปภาพนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก็คือเพื่อนๆต้องแยกส่วนก่อนก็คือเราจะแยกส่วนระหว่างแบ็กกราวด์กับเส้นขอบเราจะเอาให้ไอตัวไฟล์เทมเพลตตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเป็นแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะอันนี้สำหรับคนที่โปรแกรมต่ำกว่า2021นะถ้าเกิดอยากจะให้ไอ้แบ็กกราวด์สีเขียวๆตอนนี้เนี่ยสีเขียวตอนนี้เนี่ยเป็นรูปภาพนะลองทำตามนี้นะเราจะกดปุ่ม Alt ที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็ดึงเทมเพลตขึ้นไปอีกตัวหนึ่งตอนนี้เนี่ยเทมเพลตจะมี2ตัวแล้วใช่ไหมให้เพื่อนแยกตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเส้นขอบอีกตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเป็นแบ็กกราวด์นะก็คือเส้นขอบกับแบ็กกราวด์ตรงนี้นะเอาให้ตัวล่างนะครับเป็นแบ็กกราวด์นะเอาให้ตัวล่างเป็นแบ็กกราวด์แล้วก็ตัวบนตัวนี้เนี่ยเป็นเส้นขอบตัวล่างเป็นแบ็กกราวด์อย่างที่ผมบอกก็เอาเส้นขอบออกแล้วตัวบนเนี่ยจะเป็นเส้นขอบ เอาแบ็กกราวด์ออกอย่างนี้นะเพราะว่าไอเส้นขอบนี้เนี่ยมันต้องอยู่ด้านบนนะเส้นขอบต้องอยู่ด้านบนคือเลเยอร์นี้คือเส้นขอบเลเยอร์นี้คือแบ็กกราวด์เห็นไหมแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะก๊อปขึ้นมาเนี่ยปรับแต่งตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะถ้าเกิดเพื่อนๆปรับแต่งไม่เรียบร้อยเนี่ยเพื่อนๆต้องมานั่งปรับ2ตัวนะก่อนที่จะก๊อปขึ้นไปอีกตัวหนึ่งเนี่ยปรับแต่งตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยก๊อปขึ้นไปอีกตัวหนึ่งอย่างนี้แล้วเราก็ทำการแยกกันระหว่างตัวนี้เป็นแบ็กกราวด์ตัวนี้เป็นเส้นขอบผมเปลี่ยนสีดีกว่าเป็นสีละไอตัวสีน้ำเงินตัวนี้เลเยอร์สีน้ำเงินเป็นแบ็กกราวด์เลเยอร์สีเขียวเนี่ยเป็นเส้นขอบนะปรับแต่งให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราไปหารูปที่เราต้องการเป็นแบ็กกราวด์มาสมมุติผมต้องการรูปนี้ก็ได้ผมก็เอารูปนี้เนี่ยมาไว้ด้านล่างอย่างนี้นะผมเอาไว้ด้านล่างอย่างนี้ลากให้พอดีกับตัวเทมเพลตที่เรามีกดที่ตัวรูปนะครับขยายหรือปรับแต่งให้เต็มหน้าจอนะปรับแต่งให้เต็มหน้าจอมาที่ Effect Control นะครับขยายให้เต็มหน้าจออย่างนี้พอขยายเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนมาที่ Effect นะครับแล้วก็หา Effect ที่ชื่อว่า Tag Match Key นะเอาคำว่า Tag Match Key เนี่ยมาใส่ในรูปของเรานะมาใส่ในรูปแล้วก็ให้เพื่อนมาที่ Effect Control ครับมาที่ Effect ที่เราลากลงมาเนี่ยไอตรงคำว่า Match เนี่ยให้เพื่อนเลือกเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์ของตัวแบ็กกราวด์นะอย่างเช่นไอตัวสีน้ำเงินตัวนี้เนี่ยเลเยอร์สีน้ำเงินเนี่ยมันเป็นแบ็กกราวด์ใช่ไหมให้เพื่อนมาที่เอฟเฟกต์ที่เราลากลงมาเนี่ยแท็กแมทคีย์เนี่ยเลือกเลเยอร์3อย่างของผมเนี่ยไอตัวแบ็กกราวด์เนี่ยมันอยู่วิดีโอ3ใช่ไหมผมก็จะเลือกแมทที่วิดีโอ3นี่ครับแค่นี้เลยเห็นไหมแล้วถ้าเกิดขอบมันเนี่ยมันแบบมันเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองปรับดูในส่วนของไอตัวสเกลเนี่ยสเกลของรูปเนี่ยลองปรับดูนะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ไอเส้นขอบเนี่ยลองปรับให้มันเท่ากันอย่างนี้หรือจะปรับยังไงก็แล้วแต่นะอันนี้คือแล้วแต่เพื่อนๆได้เลยอย่างนี้ก็ได้ลองเล่นดูก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่อย่างที่ผมบอกเนี่ยมันจะค่อนข้างยุ่งยากกว่าเพราะว่ามันยังไม่มีฟังก์ชันแบบที่เราใส่รูปได้ลงไปนะมันก็จะเป็นประมาณนี้หรือใครจะปรับเส้นขอบก็คือตอนนี้เนี่ยมันแยกกันแล้วใช่ไหมไอตัวเลเยอร์นี้เนี่ยเป็นเส้นขอบตัวเลเยอร์นี้เนี่ยเป็นกรอบแล้วเราก็เอาไอรูปนี้เนี่ยให้มันไปแมทกับตัวแบ็กกราวด์แค่นั้นเองนะลองปรับเส้นขอบอย่างนี้ฟึบอย่างนี้เห็นไหมแค่นี้เราก็มีกรอบได้เหมือนกันแล้วแต่มันอาจจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะสำหรับโปรแกรมที่ต่ำกว่า2021นะเพราะว่ามันยังไม่มีฟังก์ชันการใส่รูปได้นะแต่ตัวนี้เนี่ยมันก็จะสะดวกสบายกว่านั่นเองนะเทมเพลตตัวนี้นะเพื่อนๆก็โหลดไปเก็บไว้ก่อนได้นะผมคิดว่ามันค่อนข้างแบบมันเจ๋งมันปรับได้เยอะแล้วก็มันทำให้วิดีโอเราค่อนข้างดูดีขึ้นอีกเยอะเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆมีกรอบสวยๆมีกรอบล้ำๆแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งทำเองนะถ้าเกิดเพื่อนๆทำเองเนี่ยก็คงต้องใช้เวลามากๆในการทำนั่นแหละใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ตอนนี้ครับอาจจะโหลดไปเก็บไว้ก่อนก็ได้แล้วก็อนาคตเนี่ยยังไงก็ได้ใช้แน่นอนครับสำหรับไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะโหลดไปเก็บไว้ก่อนได้เลยนะครับสำหรับไฟล์ตัวนี้นะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากเพื่อนๆคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้หน่อยแล้วกันครับว่าคลิปมีประโยชน์มากๆเลยครับไฟล์พี่สวยงามมากเลยไฟล์อะไรอย่างเงี้ยหรือจริงๆเนี่ยใครมีปัญหากับไฟล์ตรงไหนปรับไม่ได้ปรับตรงนั้นมีปัญหาอย่างนี้ใช้ไฟล์แล้วเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยหรือเอาไฟล์ไปใช้แล้วดีสวยงามอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็คอมเมนต์บอกผมได้นะหรืออยากให้ทำไฟล์แบบไหนอยากได้แบบไหนคอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะคอมเมนต์มาได้ทั้งหมดเลยใครอยากให้ปรับปรุงอะไรอยากแนะนำตรงไหนหรืออยากติชมอะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้ไฟล์แบบไหนรูปแบบไหนเนี่ยไปเจอแบบนั้นแบบนี้มาเนี่ยและอยากให้ผมทำมาแจกเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเอาลิงก์มาแปะได้นะว่าแบบอยากได้แบบนั้นแบบนี้ถ้าผมทำได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำมาแจกเรื่อยๆแล้วกันนะแล้วก็ผมขอแนะนำสำหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทำขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเราะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลเวอร์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้ได้เลยครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาแจกไฟล์อะไรเจ๋งๆหรือผมจะมาสอนทำอะไรเนี่ยฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ